สวัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นบรรยากาศนะครับหลังฝนตกนะครับเพิ่งตกได้หยุดได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ปรากฏว่าผมจะมายามจันทร์นะครับมายามจันทร์เผื่อฝนตกจันทร์ปลาจะเข้าจันทร์นะครับแล้วก็ยามจันทร์เสร็จผมก็จะไปทำสวนต่อนะครับแล้วก็ไปดายหญ้าตรงข้างบ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับเพราะว่าหญ้ายังเหลืออีกเพียบนะครับในมุมนี้นะครับที่เห็นอยู่นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมทำเสร็จไปแล้วนะครับเป็นโซนหนึ่งนะครับที่ผมทำเสร็จไปแล้วเหลืออยู่โซนนี้นะครับโซนนี้ก็คงจะไม่นานนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าไม่ใช่หญ้าแบบหญ้าแบบเป็นกอใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีหญ้าคาอยู่ตรงนี้นะครับหญ้าคาตรงนี้ก็จะใช้วิธีขุดเอานะครับขุดด้วยตัดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เผาหญ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าหญ้าเยอะเหลือเกินนะครับหญ้าที่ตัดไว้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เผาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูปลากันก่อนดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็ว้าวนกโอเคครับนี่ครับยาขึ้นอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเสร็จโซนนี้เดี๋ยวมาขึ้นไดโซนนี้ต่อนะครับก็นะครับดูครับสภาพก็ดูดีกว่าเมื่อก่อนนะครับนี่ครับเหลืออยู่โซนนี้นะครับนี่เหลืออยู่โซนนี้นะครับก็คงจะไม่นานนะครับโซนนี้คงจะไม่นานก็ตีไว้สักประมาณ 2-3 เดือนนะโอเคก็อันนี้ก็จะขุดมาเรื่อยๆนะครับก็จะปลูกของด้วยเดี๋ยวมาดูจันทร์กันดีกว่านะครับว้าวจันทร์ไม่ลั่นนะครับแต่น้ำไหลนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอันก่อนนะครับว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันดีคืนดีนะครับผมจะมาดักกระรอกนะครับมาดักกระรอกจะใช้ข้าวโพดหรืออะไรสักอย่างนะครับมาดักที่ตรงนี้นะครับอยากได้กระรอกตัวเป็นๆ นะครับโอเคแต่อันนี้ก็ไม่ลั่นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกกันนะครับมาดูอันนี้กันนะครับสรุปว่าอันนี้ลั่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้นี่ผมเห็นนกนะครับเป็นนกไก่นาเดี๋ยวผมจะทำกับดักนะครับมาใส่นะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำสักอัน2อัน3อันนะครับมาใส่ไว้แล้วก็จะใช้เหยื่อล่อเอานะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำมาใส่ไว้นะครับตามริมห้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจันทร์กันก่อนดีกว่านะครับเป็นปูนะครับน่าจะเป็นปูนี่ครับปูเข้านะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปปลูกข้าวโพดสักลองนะครับเพราะว่าผมลองปลูกข้าวโพดนะครับเพราะว่าผมเอาเมล็ดข้าวโพดที่ผมเอามาจากฝักนะครับที่ผมใช้เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อที่จะเอามาปลูกไว้ขายหรือว่าปลูกไว้ทานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาลองเอามาปลูกสัก 6-7 เมล็ดพันธุ์นะครับลองเอามาปลูกก่อนถ้าปลูกแล้วขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าปลูกไม่ขึ้นก็ถือว่าไม่โอเคก็โอ้ฝนตกหนักนะครับนี่
รวดโอเคครับนี่ดูดินครับหลังฝนตกครับก็ผมก็จะมานี่ก็จะไว้เอาไว้ปลูกแตงนะครับเอาไว้ปลูกแตงแล้วก็ข้าวโพดเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้รอบๆนะครับรอบๆอะไรอ่ะตะไคร้นะครับเอาไว้รอบๆก็นี่ผมจะขุดไปตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ขุดนะครับเพราะว่าผมขุดเมื่อวานนี้แล้วผมจะมาเริ่มขุดตรงนี้นะครับ ขุดตรงนี้เพื่อขยายไปทางโน้นอีกขยายไปนะครับขยายออกไปนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับนี่ตะไคร้ที่ผมปลูกไว้นี่ก็จะมีหน่อข่านะครับมีหน่อข่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะเอาข้าวโพดนะครับไปปลูกก่อนนะครับเอามาแค่6เมล็ดพันธุ์นะครับก็คงจะปลูกแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าลองดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาทดลองเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะครับมาปลูก6ต้น7ต้นนะครับเดี๋ยวมาปลูกกันเลยนะครับปลูกลงไปแล้วต้นนึงนะครับก็จะเอามาปลูกอีกสัก7ต้นนะครับ6ต้นครับตอนนี้ครับใส่กระเป๋ามาเลยครับไม่ใช่6 7ต้นแล้วครับก็9ต้นนะครับ9ต้น10ต้นกับไอ้ที่เอามาปลูกไว้ตอนแรกนะครับโอเคครับก็ลืมปิดคลิปนะครับไปถอดเสื้อเรียบร้อยนะครับลืมกล้องลืมอะไรไว้ที่นี่นะครับก็โป๊ะนะครับดูแค่นี้พอนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็เพื่อนเก่านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังให้การสนับสนุนกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นพลังแรงใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับไม่ว่าจะดูกันมากกันน้อยผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็โอเคครับก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนางขายานะครับก็ฝากช่วยๆหน่อยนะครับจะได้มีรายได้มาทำคลิปใหม่ๆดีๆแล้วไปในสถานที่ที่เพื่อนๆยังไม่เคยเจอนะครับหรือว่ายังไม่เคยเห็นนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาจอบมาขุดไอ้นี่ก่อนนะครับก็ไม่ถ่ายนะครับผมจะปิดคลิปเลยเพราะว่าความจำจะเต็มนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ
สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม